สนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเอ็กโก้กรุ๊ปเราผลิตไฟฟ้าด้วยความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพราะทุกชีวิตคือครอบครัวของเราที่อินเดียอย่านึกนะครับว่ามีเพียงเมืองบังกะโลเท่านั้นครับที่มีความเก่งกล้าสามารถทางด้านไอทีความจริงหลายเมืองครับมุมไบเชนไนผมก็แวะผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ไปถึงที่นั่นมีความทึ่งมากเลยครับกับความรู้ความสามารถความเก่งกาจของคนทางด้านไอทีโดยเฉพาะเชนไนนี่ไปเหมือนกันคราวนี้อยู่ถัดจากทางบังกะโลไปทางตะวันออก200กว่ากิโลเมตรอะนะคะเชนไนนี่เป็นชื่อใหม่ชื่อเก่าของมัทรัสมัทรัสคือเดิมเนี่ยเขาชื่อเชนไนมาก่อนอังกฤษไปปกครองก็ไปเปลี่ยนมัทรัสให้คนอังกฤษเรียกอะไรได้ง่ายขึ้นตำนองนั้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้มีแนวโน้มใหม่เมืองต่างๆนี่นะครับมุมไบนี่ก็เหมือนกันก่อนนี้เรียกบอมเบย์บอมเบย์เพราะว่าอังกฤษเขาเรียกง่ายเขาเรียกบอมเบย์ก็ได้ทีนี้พอช่วงหลังเนี่ยความรู้สึกชาตินิยมหรือว่าต้องการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ของอินเดียเนี่ยก็บอกไม่เอาชื่อที่อังกฤษมาเปลี่ยนเราเนี่ยเราต้องกลับไปรากเดิมของเราฉะนั้นบอมเบย์ก็กลับไปเป็นมุมไบและมัทรัสก็กลับไปเป็นเชนไนจริงๆบังกะโลก็ต้องกลับไปเหมือนกันไปเป็นเบงกาลูรูแต่ด้วยความที่ว่าคำว่าบังกะโลมันติดหูติดตลาดโลกไปแล้วนะก็เลยดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังพูดว่าบังกะโลอยู่ดีตอนนี้เมืองใหญ่ๆจะเป็นเชนไนมุมไบนิวเดลีเนี่ยทุกคนอยากจะเป็นบังกะโลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละที่เนี่ยก็จะให้สิทธิพิเศษแล้วแลกแจกแถมทุกอย่างเลยนะคะให้บริษัทเนี่ยเข้าไปลงทุนในเขตที่เขาตั้งขึ้นมาบ้างหรือว่าในพื้นที่ที่เขาจัดสรรให้ It's a healthy competition among the various states and cities to haveIt's helping the industry from two perspectives. One, healthy competition, all the local governments are waking up and so on. Two, the talent availability has expanded. ฉะนั้นแน่นอนว่าหลายประเทศก็มองว่าอยากจะเรียนแบบอินเดียบ้างอยากจะเป็นประเทศที่ใครต่อใครพูดถึงว่าสามารถ outsource คือสามารถที่จะว่าจ้างให้ทำงานพื้นฐานเกี่ยวข้องกับทางด้านไอทีได้บ้างหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจะเป็นฟิลิปปินหรือแม้กระทั่งบราซิลโน่นนะครับอเมริกาใต้แล้วก็แถบยุโรปตะวันออกแต่ว่าอย่านึกว่าง่ายนะ It is not too late but I think to get the same amount of success it will be difficult you know they would not have the combination of very high and deep engineering skills very good English capability and abundant supply of people จริงอยู่นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจุดขายของบริษัทอินเดียก็คือเรื่องของราคาค่าจ้างของเขาถูกนะคะบริษัทต่างชาติจากตะวันตกก็เลยมาว่าจ้างเขาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขามีการพัฒนาไปไกลแล้วค่ะบ้างเนี่ยก็ทำ R&D นะคะหรือว่าการค้นคว้าและการวิจัยทางด้านของเทคโนโลยี IT แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าหลายบริษัทตอนนี้พยายามที่จะเขียนซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองขึ้นมานะคะแต่ถ้าถามว่าคู่แข่งสำคัญที่สุดของอินเดียในแง่นี้คือใครจีนครับจีนเนี่ยได้เปรียบอินเดียตรงที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเนี่ยดีกว่าอินเดียมากมายแต่เขาเสียเปรียบอินเดียตรงที่ว่าเรื่องของภาษา China has abundant supply of people. The only saving grace so far has been that China was not very good in English. But with the Olympics coming, the number of people they're training in English, they have an abundant supply of English-trained people. จีนอาจจะเป็นคู่แข่งนะคะคุณสุริชัยแต่ว่าบริษัทอินเดียเหล่านี้เนี่ยเขามุมนึงเขาก็ใช่เขาก็ยอมรับว่าโอ้โหถ้าจีนเนี่ยเรียกว่าเรียนภาษาอังกฤษกันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคู่แข่งน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือร่วมมือค่ะไปตั้งสำนักงานในเมืองจีนเลย We recently received one of the biggest orders from Bank of China for computerizing their entire bank activities and so on. So we are very bullish on China, both as market as well as availability of talent.We've just declared that after Beijing and Shanghai, we're opening our third center in Chengdu, in Sichuan province. So China and India can be competition, but you know it's a global world. You could be competing, but the companies don't have nationalities. They only have customer interest in mind. So an Indian company could very well have 5,000 Chinese employees serving a customer in Japan or a customer in Europe. อีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้บริษัทอินเดียทำนะคะหลายคนอาจจะยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะบริษัทอินเดียเนี่ยยังไงเสียอาจจะเป็นรองบริษัทตะวันตกในแง่ของการคิดค้นซอฟต์แวร์ก็จริงอยู่นะคะในณตอนนี้นะคะแต่ว่า
สิ่งที่เขาทำก็คือการควบรวมกิจการค่ะเขาจะไปควบรวมกิจการในสาขาแล้วก็พื้นที่ที่อยากจะเข้าไปแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริษัทวิโปรซื้อบริษัทโปรตุเกสชื่อว่า Enabler ซึ่งเป็นบริษัท IT ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกแล้วก็ในปีนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะวิโปรได้ซื้อบริษัท InfoCrossing ซึ่งเป็นบริษัท IT ในสหรัฐค่ะเป็นการควบรวมครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งนึงนะคะสำหรับบริษัทอินเดียในสหรัฐซึ่งเมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้บริษัทวิโปรสามารถที่จะเข้าไปเจาะตลาดในแต่ละประเทศได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในธุรกิจที่บริษัทนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่ใช่แต่ว่าที่คุณมีนารัตน์ไปเห็นเองมีความชื่นชมเห็นว่าเขากำลังก้าวหน้าอย่างยิ่งทางด้าน IT เนี่ยอินเดียก็ยังยากจนอยู่ครึ่งนึงของประเทศเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในภาวะต่ำกว่าเส้นรายได้ปกติก็แปลว่ายังยากจนอยู่ตัวเลขบอกเลยนะครับว่ามีประชากรถึง250ล้านคนที่มีรายได้ต่อวันเนี่ยไม่ถึง1เหรียญไม่ถึง35บาทโดยประมาณเขาจะทำอย่างไรจึงจะย่อยย่อช่องว่างระหว่างโน่นไปด้านร่ำรวยสมองระดับโลกอีกด้านหนึ่งกินยังไม่มีเลย Somebody once did a quick survey to say thatEvery IT job in Bangalore creates at least seven more jobs. Seven jobs in the form of either your driver who drives your car, or domestic help, or a tuition teacher who teaches your kids, and so on and so forth, right? The multiplier effect of the money that people spend, whether they spend it on luxury or whatever they spend on, as long as they...put money out of the pocket into somebody else's pocket, it's multiplying. In terms of economics, it kind of uplifts the local economy. แต่ว่าที่น่าทึ่งซึ่งอาจจะพูดน้อยกว่าเรื่องของ outsourcing เรื่องของการเขียนโปรแกรมเรื่องของการทำ call center อินเดียก็คือเรื่อง animation animation ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะเขียนภาพที่กระโดดโลดเต้นใหญ่เล็กมีสีสันมีหน้าตามีเสียงที่แปลกแตกต่างตามที่เจ้าตัวต้องการแอนิเมชันนี่กำลังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอินเดียด้วยเป็นเหมือนการต่อยอดนะคะจากธุรกิจซอฟต์แวร์ก็ต่อขึ้นไปอีกเป็นแอนิเมชันได้นะคะหนังปัจจุบันที่เราจะได้ดูกันนะคะ Spider-Man 3Night at the Museum, The Chronicles of Narnia, Click หรือว่าแม้กระทั่ง Lord of the Rings เนี่ยมีบางส่วนนะคะที่มาทำ special effect ที่อินเดีย They come to India mainly because of the cost factor. The economies work out better in India for them, number one. And number two is that based on their past experience, they feel that Indian companies understand their requirements betterAnd one of our main advantages have been our efficiency in languages. เชื่อว่าตอนนี้คุณมีนารัตน์ไปบังกาลอร์กับเชนนายคราวนี้เนี่ยดูไปคิดไปสัมภาษณ์ไปก็จะต้องคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราล่ะเอ๊ะแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขากระโดดไปไกลขนาดนั้นแล้วฉะนั้นช่วงหน้ากลับมาครับจะบอกให้ครับว่าประเทศไทยอยู่หลังอินเดียมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเราจะไล่กวดให้ทันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือข้อสรุปที่ชีพจรโลกบอกแล้วครับว่าไม่มีอะไรไกลเกินตัวไม่มีข่าวต่างประเทศเรื่องนอกบ้านเรื่องไหนที่จะบอกว่าไทยไม่เกี่ยวนะครับยิ่งเรื่องนี้ยิ่งเกี่ยวอย่างยิ่งครับอีกสักครู่ครับ